สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นบอนสีร่อนทองนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะและก่อนหน้านี้นะคะใบมันก็จะแบบไม่มีเลยนะคะร่วงเหี่ยวเฉานะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอกุหลาบแดงใช้สูตรนี้นะคะเขาแตกหน่อออกมาเพียบเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแตกหน่อออกมาเพียบเลยแล้วก็บอนก็จะสดชื่นก้านแข็งนะคะก้านก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะปกตินะคะก่อนนี้ก็จะมีหลักฐานให้เห็นว่าใบมันจะล้มล้มนะคะเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉานะคะเพื่อนแต่พอทำสูตรนี้นะคะดูนะคะคือมันจะก้านก็จะแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็แตกหน่อแตกหลอดไวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่กุหลาบแดงใช้สำหรับบอนสีที่ไม่สวยของพวกหลายๆท่านนะคะของพวกพี่ๆหลายๆคนนะคะบอนไม่สวยบอนไม่สีไม่จัดอะไรประมาณนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆน้ำที่เราหุงข้าวแล้วเหลือนะคะเราเก็บไว้นะคะล้างเสร็จเราก็เก็บไว้นะคะน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ M150 นะคะสูตรนี้กุหลาบแดงใช้เราเห็นผลนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วเพิ่มด้วยกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟตัวไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆต้องการที่จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้มันเป็นสูตรสำเร็จแบบนี้นะคะหรือจะไม่เป็นสูตรสำเร็จก็ได้นะคะเราต้องการเพิ่มสีนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้กาแฟตัวนี้นะคะถ้าลายน้ำเย็นนะคะมันจะไม่ละลายนะคะมันจะจับเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องละลายด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยนะคะกาแฟ1ซองนะคะเพื่อนๆแล้วคนละลายนะคะคนให้ละลายเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคนให้เข้ากันพอละลายดีแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ใส่ลงไปน้ำซาวข้าวเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะลายลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอว่าได้แบบนี้เสร็จนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะผงชูรสนะคะแนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนแบบนี้นะคะครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนกาแฟนะคะช้อนชานะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราคนตัวนี้ให้เข้ากันดีนะคะเนี่ยมาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่ M150 ลงไปเลยนะคะ3ขวานะคะ1 2 3ขวานะคะเพราะว่ากาแฟจะช่วยบำรุงและกัดสีนะคะแล้วผงชูรสจะเป็นการที่ช่วยเร่งรากเร่งหน่อนะคะแล้วกาแฟสูตรผสมเนี่ยคือจะบำรุงนะคะพร้อมด้วยเพิ่มสีสันนะคะถ้าทุกคนไม่อยากเพิ่มสีก็ไม่ต้องใส่กาแฟก็ได้นะคะใส่แค่ M150 ผงชูรสแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มสีด้วยนะคะให้มีสีสันนะคะเราก็ใส่กาแฟลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะน้ำที่เราต้องการจะผสมเพิ่มนะคะเอาไปรดกับจำพวกพืชผักนะคะจะเป็นพวกพืชผักก็ได้นะคะบอนสีก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่เกี่ยวกับพืชผักเพื่อนๆไม่ต้องใส่กาแฟก็ได้หรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าจะช่วยบำรุงแล้วก็เพิ่มสีให้เขียวสดนะคะสูตรนี้นะคะจากนั้นเมื่อเราเพิ่ม
เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะเพื่อนๆต้องการที่จะประมาณ5ลิตรนะคะ5ลิตรหรือ10ลิตรนะคะตีว่าประมาณ5ลิตรนะคะกระป๋องนี้ประมาณ5ลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ตักอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่อันนี้ไปก็ประมาณ1แก้วนะคะประมาณ1แก้วนะคะ1แก้วแบบนี้นะคะเนี่ย1แก้วแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะต่อน้ำ5ลิตรนะคะและเพื่อนๆจะรดทั้งส่วนเนี่ยแค่นี้เพื่อนๆใส่ได้เยอะเลยนะคะจะทำให้บอนสีพืชผักที่เราปลูกไว้ผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งหรือว่าผักกาดขาวจำพวกใบที่ต้องการใบนะคะที่เราเอามาผัดมาอะไรนี่แหละนะคะสามารถเอาไปรดได้เลยนะคะจะทำให้เขาสดชื่นแล้วก็สีก็จะสวยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นไปทำกันเลยนะคะวิธีรดนะคะเมื่อ2อย่างนี้นะคะการใช้งานนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานว่าแบบนี้ใช้ยังไงที่ไม่ผสมน้ำนะคะและแบบนี้นะคะไปรดกันเลยนะคะอันนี้คือรดพืชผักได้เลยนะคะและสำหรับดอกไม้นะคะต้นไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆอยากทำเนี่ยสามารถรดได้เลยนะคะเขาจะสวยแล้วก็แตกกอเร็วมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรดไปแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะจะทำให้เขาสดชื่นนะคะเหมือนต้นนี้นะคะที่มันเริ่มจะเหี่ยวๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะและเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะใบเนี่ยคือแบบจะสดขึ้นตามตาเห็นเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะดูนะคะนี่ค่ะกับเมื่อกี้นะคะสดจริงๆเลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นบอนที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะจะทำให้เขาสดชื่นนะคะนี่คือถ้าเพื่อนเพื่อนใช้แบบนี้นะคะก็จะแตกกอเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่ต้องการจะทำนะคะสำหรับโป๊ยเซียนก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยทำไปเลยนะคะเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยนะคะรดไปเลยนะคะโป๊ยเซียนและจำพวกไม้ประดับอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพราะเพิ่งปลูกนะคะต้องการให้เขาแตกรวดเร็วนะคะเนี่ยทำให้เขาสดชื่นแล้วก็แตกกอนะคะเต็มกระถางเลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะและเนี่ยขนาดแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้อีกนะคะเขาแตกเร็วมากเลยนะคะเพื่อนและจะเป็นฤาษีผสมนะคะก็ได้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะผสมน้ำแล้วรดแบบนี้เลยนะคะจะเพิ่มสีสันให้เขาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพุ่มก็จะโตแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับนะคะนี่ค่ะบอนสีเอ้ยฤาษีผสมนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีก็จะสวยนะคะเพื่อนสีสันก็จะสวยงามนะคะถ้าทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่พุ่มใหญ่มากเลยนะคะดูนะคะจำพวกพลูด่างแบบนี้ก็ได้นะคะทำไปเลยนะคะเขาจะได้สวยนะคะนี่ค่ะจะทำให้เขาสวยนะคะพลูด่างนะคะนี่ได้หมดนะคะนี่ค่ะพลูด่างนะคะที่เราปลูกต้องการให้เขาแตกไวๆนะคะทำแบบนี้เลยนะคะและนี่ต้นกลิดปลาหมอปลาช่อนนี่ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะและนี่คือสำหรับสูตรเข้มข้นนะคะเพื่อนๆสามารถทำและเพื่อนๆเก็บใส่ขวดไว้ก็ได้นะคะเก็บใส่ขวดไว้ใช้ถึงไม่เสียถึงเสียก็ใช้ได้นะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ใช้ได้ผสมน้ำได้เรื่อยๆนะคะแล้วถ้าบางคนต้องการที่จะรดแบบเพียวๆเลยนะคะแบบเพียวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะทำให้ดูนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะใส่ไม้มงคลอย่างนี้นะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะไม้มงคลทุกชนิดเลยนะคะดูกุหลาบแดงทำนะคะใส่เปลือกไข่ไว้ก่อนแล้วแต่ว่ามันก็แตกหน่อขึ้นมาเต็มแตกหน่อเพียบเลยแย่งกันแทงหลอดเห็นไหมคะไม่ว่าบอนสีไม้มงคลนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาเยอะมากพอดีเปลือกไข่ที่เรามีอยู่นะคะบีบใส่ไปด้วยเลยนะคะดูดินนะคะเวลาเราทำแบบนี้นะดินมันจะขึ้นอ้วนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่แน่นนะคะดินจะไม่แน่นนะคะเพื่อน
เนี่ยรถแบบนี้เลยนะคะสำหรับไม้มงคลนะคะเจอบีราก็ทำได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะไม้หรือสีผสมอะไรได้หมดเลยนะคะทำแบบนี้ก็ได้นะคะได้หมดนะคะผสมน้ำก็ได้จะรถแบบเพียวๆก็ได้ต้นนี้เคยทำไว้นะคะสวยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยหรือสีผสมแบบต้นเล็กนะคะเนี่ยทำไปอีกนะคะและทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนจะเป็นโป้ยเซียนนะคะจะเป็นครูด่างนะคะทุกอย่างนะคะทำได้หมดนะคะเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำได้ทุกต้นเลยนะคะจะยิ่งถ้าเป็นผักนะคะถ้าเป็นผักเพื่อนๆผสมน้ำนะคะผสมน้ำลงไปนะคะแล้วก็รดเลยนะคะรดที่ผักพืชผักที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะเคยทำแล้วเขาสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแต่ละต้นนะคะอวบนะคะต้นอวบดูสวยนะคะเนี่ยค่ะที่ทำไว้นะคะสามารถทำเพิ่มได้อีกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะลดให้พอๆนะคะอันนี้คือทำให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะหมดพอดีนะคะทำแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะก็เคล็ดลับดีๆก็นำมาบอกต่อนะคะแล้วใช้ได้กับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดด้วยนะคะผักก็จะสีเขียวดูนะคะว่ามันเนี่ยค่ะสีเขียวสดนะคะใบจะเขียวสดแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะสีสดสวยนะคะมันจะไม่นั่นเลยนะคะสูตรนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนนะคะยังไม่ได้ติดตามนะคะจำได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ